กิจกรรมพาสปอร์ตทะยานครับก่อนออกจากบ้านทุกเย็นนักเรียนจะถือขยะคนละชิ้นสองชิ้นครับเพื่อนำไปทิ้งที่หน้าโรงเรียนซึ่งกรรมการโรงเรียนได้นำถังสามใบเพื่อไปรองรับขยะในโรงเรียนครับจะถังขยะทั่วไปเป็นขวดรีไซเคิลแล้วก็เป็นขวดที่ทั่วไปอยู่ในวันที่9กรกฎาคม2567ครับโครงการนี้เป็นการของโครงการของกรรมการทำการเกี่ยวกับดีจังสารวัฒน์6ตอนหนึ่งถึงตอน27ครับพี่เทมกวาดทั้งพี่ตะไคร้น้องกวาดทั้งครับมีแต่ขยะมีแต่ขวดนะครับเพื่อจะหาได้เพื่อหาทุนโครงการต่อเนื่องของกรรมการโรงเรียนไปเลี้ยงดูไปให้ครูสอนนักเรียนได้ศึกษาที่เป็นขยะทั่วไปสติที่จะรอรับขยะน้องเพื่อนๆในที่มารยาทดีนะรับไหว้ด้วยกระดาษเก็บไปอันนี้กระดาษก็จะหมายได้แม่นะเฮ้ยแม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีขั้นบิดนึงก่อนกินของของน้องคนแยกขยะติดครับการจัดให้หน่อยชาวบ้านนักเรียนก็ไหว้พระนะครับลาครูทิ้งขยะคนละชิ้นครับเพื่อเป็นการสร้างสายเรียนที่ดีครับอย่างที่ดีครับใจไทยนะเป็นสวย